ผมชวนดูพักเพื่อไทยในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ผมว่าเมื่อก่อนน่าจะเคยใกล้ชิดใช่ไหมอยู่ในแวดวงของพักเพื่อไทยถ้าจะอ่านตอนนี้เมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เอาเชิงข้อเท็จจริงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่พักเพื่อไทยดูไม่ค่อยราบลื่นสมมุติดูเหมือนมีความแตกแย้ขัดแย้งกันอยู่เล็กๆน้อยๆก็ผมว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ในพักเพื่อไทยนะครับที่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 เมื่อพักได้เข้าสู่อํานาจรัฐแล้วนะครับเราก็มีคนในพักออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยในเรื่องต่างๆนะครับผมว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยพูดตรงๆก็คือเป็นพักที่คุณทักษิณมีทิพย์พลเยอะแล้วทุกคนในพักเนี่ยเก่งใจคุณทักษิณมากนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาในพักเพื่อไทยเนี่ยทุกคนก็จะเชื่อว่าถ้าคุณทักษิณยกหูนะครับหรือถ้าคุณทักษิณเคลียร์เนี่ยปัญหาก็จะจบนะครับแต คุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็คุณทักษิณกลับมานะครับแล้วกม็มีบทบาทในความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดนะครับแล้วก็ในกรณีของคุณเฉลิมกับคุณวันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายระลอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในในด้านหนึ่งก็คงจะต้องพูดตามความเป็นจริงว่าการบริหารภายในของพรักก็ต้องมีปัญหา นะครับเพราะว่าการที่คนระดับคุณเฉลิมออกมาประกาศท้าให้ไล่ออกจากพักนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วค,คุณเฉลิมเป็นคนที่ผมเข้าใจว่าห้องทํางานคุณเฉลิมที่ชั้น8น่าจะยังอยู่นะครับ,รบถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับคุณเฉลิมน่าจะยังมีห้องอยู่ที่ชั้น8ปักเพื่อไทยซึ่งเป็นห้องของบุคคลสําคัญของพักทั้งนั้นะนะครับแล้วก็ก็คงจะเป็นห้องที่ไม่มีใครไปกล้าแตะด้วยถ้าเกิดคนที่ใหญ่ระดับมีห้องอยู่ชั้น8เนี่ยต้องมาท้ายพักไล่ออกเนี่ยผมว่ามันก็ก,ก,ก็ต้องมีเรรื่่องงใหญจิคัุณวน เราออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ต้องเรื่องใหญ่หรือว่าคุณวรชัยทํางานอยู่ในทำเนียบออกมาวิจารณรธฐบาลทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับรอยร้าวมีอยู่แน่นอนแล้วก็ถ้าพูดในแง่การบริหารผมคิดว่าคุณแพรทองทันในฐานะเป็นหัวหน้าพักนะครับถ้าเทียบกับทีมฟุตบอลก็เป็นเหมือนกับผู้จัดจการทีมนะครับก็ไม่น่าจะบริหารทีมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนจนกระทั่งมีรอยร้าวออกมามากขนาดนี้คุณลุงยิ่งจะกลุ่มสภาพไม่อยู่ นี่สายตรงคุณทักษิณลูกสาวแท้ๆคุณอุ้งอิงเป็นจิ๊กซอที่เล็กเกินไปสําหรับการบริหารคุณเฉลิมอยู่บํารุงคุณเฉลิมเป็นคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วอยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่วันที่คุณทักษิณยังยังไม่ไม่ตั้งพรรคเพื่อไทยยังไม่ตั้งไทยรักไทยด้วยซ้ำนะครับความสัมพันธ์ของคุณเฉลิมครับนะครับอยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ในวันที่คุณทักษิณยังเป็นนักธุรกิจเพื่อจะเล่าประวัติศาสตร์คุณเฉลิมคุณทักษิณได้ฟังหน่อยสิ คุณทักษิณเป็นคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกะนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องดาวธงดาวเทียมต่างๆนะครับในช่วงที่คุณทักษิณเพิ่งจะเริ่มเข้าทําธุรกิจนะครับธุรกิจคุณทักษิณรุ่นยุคผมคิดว่าปี25 3 0นสะครับคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกดูแลช่องเก้านะครับในช่วงปี25 3 1สเอจนถึงเป็นจนถึงปี25 3 4นสะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณใช่ครับพลเอกชาชัยเป็นนายกคุณเฉลิมเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกแล้ว ตอนนั้นคุณเฉลิมอยู่พักมวลชนนะครับคุณทักษิณเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจดาวเทียมหลังจากทาธุรกิจโรงหนังเพราะฉะนั้นคุณทักษิณการทําธุรกิจดาวเทียมเกี่ยวข้องกับสัมปทานใช่ไหมครับว่าคุณคุณเฉลิมก็ดูแลเรื่องดาวเทียมเรื่องคือคุณเฉลิมคุมอสมพทพูดตรงคือดูเรื่องสัมปทานเรื่องสัญญาณทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณทักษิณต้องต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณเฉลิมกับคุณทักษิณมีความสัมพันธ์ที่ลึกมากนะครับแล้วผมคิดว่า ในพักเพื่อไทยคุณเฉลิมน่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์คุณทักษิณลึกที่สุดกัาทุกคนได้ซ้ำไปอาจจะยกเว้นเพียงคนเดียวคือพลโทพารดพัฒนาถาบุตรนะครับซึ่งนั่นเป็นความสัมพันธ์แบบคือคุณทักษิณเข้าวงการการเมืองด้วยการเป็นเป็นเป็นคนของคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรซึ่งเป็นเป็นคุณอาของคุณของพลโทพาราดเพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกนะครับแลวผมว่าลึกกว่าทุกคนด้วยในพรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คุณเฉลิมกับ คุณทักษิณไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลักที่คุณแพทองทานจะบริหารได้เป็นเรื่องที่คุณทักษิณจะต้องบริหารกับคุณเฉลิมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเฉลิมคุณทักษิณก็เป็นจุดที่ที่คงจะมีปัญหาจริงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่การข่าวทุกคนก็ก็ก็คงทราบดีอย่าลืมว่าคุณเฉลิมเป็นคนเดียวในเพื่อไทยนะครับที่ที่กล้าไม่ไปโหวตคุณเสถียเป็นนายกใช่แล้วคุณเสถคุณทักษคุณเฉลิมเป็นคนเดียวที่ไม่ไปโหวตคุณเส อักเสบในกรณีนี้มันมีมันมีมันมีผมไม่อยากใช้คําว่าปัญหานะครับเพราะว่าถ้าใช้คําว่าปัญหามันเหมือนผมจะบอกคุณเฉลิมผิดนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณเฉลิมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยแผลเลือกตั้งเนี่ยผิดไหมไม่ครับเพื่อไทยก็แพ้เลือกตั้งเยอะคือถ้าคุณเอาเรื่องแพ้เลือกตั้งมาในเพื่อไทยมีคนแพ้เลือกตั้งเยอะมากเลยเอาเรื่องไม่ตําหนิคุณเฉลิมไม่ได้ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยจะรู้ว่าคุณเฉลิมมองตัวเองเป็นเหมือนกับพาหง แล้วคุณเฉลิมเนี่ยชอบพูดกับคนอื่นที่ใกล้ชิดคุณเฉลิมว่าคุณเฉลิมเป็นพญาหงไม่จําเป็นต้องอยู่ในหนองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้คุณเฉลิมก็คือการส่งสัญญาณว่าคุณเฉลิมเนี่ยเป็นพญาหงครับไม่จําเป็นต้องอยู่ในหนองน้ําหรือในอานัตใครนะครับถ้าถ้าคุณเฉลิมรู้สึกว่ามันมันไม่ make sense พราเพราะเรื่องนี้มันมันใหญ่เกินกว่าคุณแพรองทานนะครับในเรื่องที่คุณคุณทักษิณจะต้องเป็นคนคุยซึ่งผมว่าถ้ามาถึงจุดที่คุณเฉลิมบอกว่าท้าให้แล้วจะััันนนนกคจเเลยยุดด้้้ไปวหมือรบ อาจารย์น่าจะวิเคราะห์ดีมากคุณผู้ชมให้คอมเมนต์ค่ารถอาจารย์มาสี่สิบาทด้วยคุณวิสนุอ่านชื่อผิดขออภัยสี่สิบาทเดี๋ยวเบิกที่โปรดิวเซอร์นะเดี๋ยวผมหากจีพีนะแล้วอาจารย์ดูวันนี้ครับที่คุณเศรษฐาไปตอบระทูของพรรคเก้าไกล ตอนแรกเหมือนจะไม่ไปมีข่าวตอนเย็นๆว่าเหมือนจะไม่ไปก็เข้าใจว่าวิบฝั่งรัฐบาลแจ้งทางฝั่งฝ่ายค้าน้วยไม่ไปเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วด้วยในตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนใจครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ต้องชี้แจงเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยอียิปตอนวอลเลมีข่าวครับว่างบประมาณที่เตรียมไว้3ส่วนก็คืองบกลางปี67เจ็่ยังไม่ยื่นเลยนะแล้วก็งบ68แแล้วก็งบของทกศทกศสรุปถอย ครับก็จาก5 0,000นล้านก็เหลือ45 0,000หก็เอสเซมเปหรือประเมินว่าคนจะลงทะเบียนไม่ครบคนก็เริ่มงงแล้วถ้าลงทะเบียนกันครบแล้วจะหาเงินที่ไหนรู้สึกว่าเหมือนมีเรื่องที่จะต้องตอบครับก็น่าจะต้องเปลี่ยนใจไปชี้แจงอประเมินจะได้ฟังไหมตอบดีไหมเอาอย่างนี้ด้วยาผมใช้คำว่าผมผมคาดหวังคุณเศรษฐาจะตอบได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือสิ่งที่ก้าวไกลหรือคุณสิริกัญญาถามนี่คือถามเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครับ นะครับซึ่งเมื่อถามเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอ,อำนาจของคุณเศรษฐาโดยตรงนะครับที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะตอบที่ในแบบที่เมื่อคนฟังเราเนี่ยเห็นภาพว่าหนึ่งแผนของรัฐบาลคืออะไร,รนะครับสองนอกเหนือจากแผนของรัฐบาลคืออะไรเนี่ยประสิทธิผลของแผนคืออะไรนะครับและสาก็คือการดิลิเวอร์หรือการปฏิบัติตามแผนในสมัมฤทธิผลเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นในเวลาไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้ง3าข้อเน,นี้ยพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยภาพตรงนี้ไม่ชัดนะครับเช่น ้องยอมรับความเป็นจริงก่อนวันนะี้วันนี้นะครับคนไทยลําบากจริงแลนะค,คือรัฐบาลจะอ้างไงก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาอะไรก็ได้นะครับ,ค,รบคนเป็นรัฐบาลทุกชุดมีข้ออ้างอย่าง่นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคคุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลบนะครับคุณยิ่งรับเป็นรัฐบาลหรือว่าค,คุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลก็ตามผมคิดว่าในฐานนะที่เป็นประชาชนเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นรัฐบาลแล้วเราบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลชุกชุดก็จะอ้างแบบนี้ว่าเพิ่งเข้ามา ถ้าจำกันได้นีวพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่8ปีท่านก็อ้างว่าท่านพึ่งเข้ามาแล <c oughs> ้วเพราะพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลอ้างว่าพึ่งเข้ามาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเชิงอัดของผู้มีอำนาจที่จะอ้างอย่างนี้ตลอดแต่ในมุมประชาชนเนี่ยความลำบากของประชาชนมันไม่มีคําว่าพึ่งลําบากนะครับ,รบประชาชนลําบากมานานค่าของชีพมันพุ่งเพราะฉะนั้นในมุมประชาชนในความลําบากเนี่ยมันมันมนานมากเพราะฉะนั้นเมื่อความลําบากมานานมากเนี่ยผมว่าเม้เสนที่คนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วๆทีนี้ ความเป็นจริงคือตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงมันช้าอย่างเมื่อวานนี้เราก็เห็นข่าวนะครับว่าวันนี้เขาจเป็นวันนี้ที่เราเห็นข่าวว่าสื่อยักษ์ใหญ่ค่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการหยุดจ่ายเงินเดือนให้พนักงานกลุ่มที่ได้ห้าหมื่นบาทขึ้นไปแล้วนะครับบริษัทชื่อดังนะครับที่นิคมอุตสาหกรรมที่ระยองอมตะซิตี้เนี่ยนะครับปิดกิจการไปแล้วมันความเป็นจริงในชีวิตของประชาชนคือเปิดทีวีข่าวปิดกิจการนะครับเปิดเว็บไซต์ข่าวงดให้เงินเดือนไปซื้อไข่ นะครับผมเจอเจอเจอ,เจอร้านขายขนมเค้กร้านหนึ่งไข่ใส่ขนมปกติใช้ไข่เบอร์ศูนย์ตอนนี้ไข่เบอร์ศูนย์แพงต้องใช้ไข่เบอร์หนึ่งแล้วน้ําตาลขึ้นเพะฉะนั้นในความเป็นจริงในปัญหาเศรษฐกิจเยอะมากครับ,รบแล้วก็ผมว่าอย่างวันนี้คุณเศรษฐาคุณจะทําให้สังคมฟังรู้สึกว่าแผนของของรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจที่เป็นเรื่องปากท้องโดยตรงเนี่ยมันดีขึ้นตรงไหนแล้วผมคิดว่าถ้าดูจากปฏิกิริยาวันนี้มันไม่ได้สัมผัสประเด็นนี้ครับผมผมไม่กล้าตอบนะครับว่าคุณเศรษฐาตอบ ตอบดีหรือไม่ดีเพราะเดี๋ยวคุณสาร,รวงจะดา่าว่าพนักวิชาการเนี่ยมันเอาแต่ว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเอาแต่พูดอย่างนี้แล้วกันว่าในเซนส์ของข่าวเนี่ยคนไม่เคยรู้คุณเศรษฐาตอบอะไรแล้วกันส่วนตอบดีหรือไม่ดีตรงไม่ตรงเนี่ยให้สังคมวินิจฉัยเองแล้วกันแต่เอาเป็นว่าในโมเมนตัมของข่าวเนี่ยไม่ไม่ไม่มีใครรู้คุณเศรษฐาพูดอะไรครอาจารย์คุณเศรษฐาตอบดีหรือเปล่าอาจารย์ไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่ว่า คนดูบอกจะตอบดีนะในาพักเพิ่งคอมเมนต์มาอย่างนั้นใครจะไปกล่าวว่าอะไรแต่คนดูได้กระชมอาจารย์ตอบดีมากให้ค่ารถมาเต็มเลยล่าสุดมา69บาทกับ100ร้อยบาทผม,ผมก็มีรถกลับบ้านเหมือนกันนะให้ผมาผมากระนั้นอะลอเล่นนะครับทีนี้จริงๆผมก็ฟังนะครับไม่กล้าประเมินเหมือนกันแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆของรัฐบาลที่หวังไว้ก็คือดิจิทัลเวเล่นหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละคือกระตุ้นเศรษฐกิจในมุมรัฐบาลอย่างเกิดพายุหมุนน่ะอย่างรัฐบาลบอก ่วนระยะสั้นผมจาได้คุณสิริกัญญาเขลุกขึ้นถามไปกรอบหนึ่งว่าถ้าไม่รอหมดไม่ไม่รอหนึ่งหมื่นบาทนะมีัระยะสั้นไหมครับเขาก็บอกว่าท่านโยก็บอกว่ามีการแก้ปัญหาสินค้าราคาเกษตรสินค้าเกษตรที่ราคาตกเนี่ยตัวอ,อันนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณใช้นโยบายใช้การทํางานใช้การกันไม่ให้ของที่เถื่อนเข้ามายางเถื่อนเนี่ยกันเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ราคายางก็ขึ้นราคาลำไยก็ขึ้นอันนี้ก็ช่วยเยียวยาระดับหนึ่งอันนี้ถือว่าโอเคไหม ก็เป็นการตอบแบบคือผมเข้าใจว่าคําว่ามาตรการระยะสั้นที่คุณสิริกัญญาถามนะครับมันหมายถึงเรื่องอย่างเช่นการเพิ่มรายได้ประชาชนนะครับมันหมายถึงเรื่องการลดรายจ่ายนะครับซึ่งโอเคสิ่งที่รัฐบาลตอบมันคือเรื่องที่รัฐบาลทำครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทามันทาให้ประชาชนรู้สึกว่ารายจ่ายคนลดไหมเนี่ยผมว่าในฐานะผมเป็นประชาชนนะครับคนที่เป็นนักการเมืองเป็นเลขาพักอาจจะอยู่ในอีกสังคมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าในฐานะผมเป็นประชาชนนะครับ เดินตามตรอกใช้ชีวิตตามซอกซอยเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมถามประชาชนคงมีประชาชนไม่กี่คนที่บอกว่าณนะเวลานี้รายจ่ายประชาชนลดแล้วรายได้เราเพิ่มนะครับคือรัฐบาลก็มีสิทธิ์บอกนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้ใช่ไหมครับว่ารัฐบาลได้ทําอะไรนะครับแต่ว่านโยบายที่ทำเนี่ยมันนโยบายทุกเรื่องมันเป็นแผ่นกระดาษก็ได้ครับ,รบมันอาจจะเป็นนโยบายที่มันสวยรู้แต่มันไม่ส่งผลก็ได้แต่ผมว่าถ้าไปถามประชาชนเนี่ยผมว่าคงมีคนไทยไม่เยอะหรอกที่รู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหรายจ่ายเราลดหวบ้า รายได้เราเพิ่มกระชูดนะครับผมคิดว่าคงมีไม่กี่คนที่ที่จะรู้สึกได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งชนชั้นกลางเองเราก็เห็นว่าตลาดหุ้นยุคคุณเศรษฐามันดิ่งเหวที่สุดครับ,รบการเทขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมผมมองไม่ออกนะครับผมอาจจะโง่เข่าเบาปัญญาจนไม่รู้เท่ารัฐบาลก็ได้ว่าคนไทยทุกวันนี้รวยไปหมดแล้วรายจ่ายลดก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยเราห่างไกลกับความรู้สึกว่า รายจ่ายลดแล้วรายได้เพิ่ม,มส่วนรัฐบาลอาจจะรู้สึกอย่างนั้น<ๆ>ก,ก็เป็นไปได้เพราะรัฐบาลเขาอาจจะอยู่ในอีกโลกหนึ่งก็ได้นะครับม,มันอาจจะเป็นมัลติเวิร์สของรัฐบาลกับประชาชนก็ได้แรัฐบ,บาลตัวเลขที่เขาถแถลงในอตอนต้นเขาก็ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาคุณศิริยาตเขาบอกว่าก็ตุนิช่ายโรคถูกหมดมจะเี็นแค่ว่าทางออกทางแก้คุณศิริยาก็วิจารณ์ว่าอาจจะดูมืดมนไปน,นิดนึงแต่ทีนี้ถ้าชวน,านอ,อาจารย์มองอ,อีกคู่กรณีหนึ่งก็คือรัฐบาลกับแบงก์ชาติอาจารย์มองยังไงเพราะว่า จริงๆโจทย์เหมือนกันแหละก็มองเศรษฐกิจมีปัญหาแต่แบงค์ชาติก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่โครงสร้างต้องมุ่งมั่นแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวรัฐบาลบอกว่าโครงสร้างทําอยู่แต่ระยะสั้นต้องทําเหมือนกันเพราะประชาชนรอไม่ได้จะตายอยู่แล้วเราก็รู้สึกแหละว่ามันจนคนจนจริงๆก็ต้องเร่งแก้ไขจะมองคู่กรณีนี้บ้างยังไงร,ระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลผมว่ามันเริ่มต้นจากการคุยกันไม่รู้เรื่องก่อนนะครับนั่นก็คือ ถ้าผมมองย้อนไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่คุณเสียรฐาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยอาจจะเป็นแบดชอปตอนแรกรใ,ชใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีการทํางานที่มันขบเหลี่ยมกันตลอดระหว่างคุณเสถียฐาในฐานะรัฐมนตรีคลงคังนะครับกับแบงค์ชาติไม่ใช่ไม่ใช่ในฐานะนายกนะครับแต่ว่าในฐานะรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ใน่สุดก็นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีคลังนะครับแลวผมคิดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีคลังเนี่ย การตอบโต้หรือการทํางานที่มันเหมือนกับจะมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันก็เบาลงนะครับมันไปลดเหลือเพียงแค่ความไม่เห็นด้วยในเชิงแนวทางครับและซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อเป็นความไม่เห็นด้วยในเชิงแนวทางเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการกระทบกระทั่งเชิงอารมณ์ก็จะน้อยนะครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าในยุคที่คุณเสรษฐาเป็น,นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับมันมีการกระทบกระทั่งกันเยอะนะครับความไม่เห็นด้วยในเชิงแนวทางมันผสมกับความถ้าพูดเป็นชาวบ้านคือมันนขี้หน้าแล้วว่าเราจะเห็นคนของเพื่อไทยมาเทวิตด่าแบงค์ชาตินะครับ คนในองค์คาของพคเพื่อไทยใช้โซเชียลมีเดียกระแนกกระแนบแบงค์ชาติเนี่ยมันมีกระบวนการแบบจริงๆแล้วก็กระแนกกระแนแบบรุนแรงด้วยนะครับโจมตีแบงค์ชาติว่าเป็นคนที่แบบอยู่บนหอยคางหอคอยงาช้างเห็นแก่ตัวหรือว่าบางคนก็ไปขุดเงินเดินผู้ว่าแบงค์ชาติมาเหมือนกับเป็นการแบล็กเมททางทาง,ทางความรู้สึกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติมันรวยเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เพื่อไทยเคยทําจริงรแล้วดีแล้วที่หยุดซะเพราะว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยมันไอการกระทบกระทั่งความรู้สึกมันจะเป็นการกระทบกันเรืรืร่่่อองนนนะั้ผมวา ช่วงแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณทั้งคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะจริงๆในการเป็นทุานต,ตีคลังนะครับดังนั้นเปลี่ยนเป็นท่น,นตีคลังแล้วนะครับ<ๆ>ก็ก็มันก็จะลดระดับมาเป็นความไม่เห็นด้วยกันในเชิงนโยบายซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายเพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจใช้นโยบายเป็นอำนาจของรัฐบาลไม่ใช่อำนาจของแบงค์ชาตินะครับแบงค์ชาติมีสิทธิไม่เห็นด้วยในฐานะหน่วยงานระดับปฏิบัติแต่เมื่อต้องเป็นกระบวนการ decision decision making รัฐบาลต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องบริหารความไม่เห็นด้วยของแบงค์ชาตินะครับในแบบที่ทําให้สังคมรู้สึกว่ารัฐบาลก็ฟังแบงค์ชาติด้วยเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าน้าหนักความเชื่อถือเนี่ยแบงค์ชาติมีนะครับงคมเชื่อแบงค์ชาตมากกว่าสังคมเชื่อแบงค์ชาติมากกว่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องทําให้สังคมเนี่ยเชื่อรัฐบาลอย่างน้อยก็เท่ากับแบงค์ชาติให้ได้ครับเป็นการบริหารความเชื่อมั่นในเฟสนี้ครับครับช่วงการตอบคําถามของคุณนายกท่านนายกเศรษฐาเนี่ย ก็เซอร์ไพรส์ด้วยการปิดประโยคเป็นการเมืองเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าจะสู้เพื่อปัจจุบันให้ดีแล้วก็จะสู้กับแรงขานที่ไรอนาคตโอ้โหตอนนั้นสภาเขาตัดภาพคุณสิริกัญญาเฟรม <Frame. S 1> คู่พอดีอคุณสิริกัญญานั่งอยู่เวอเลยอือ้าวมาสัอย่างนี้ทางนันอาจารย์นักข่าวก็ไปถามนายกนะพูดอย่างนี้หมายถึงฝ่ายค้านหรือเปล่านายกบอกว่ามไม่ใช่อืมไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรจะมองลีลานี้ยังไงวัฒก,กรรมนี้ยังไง ผมไม่อยากอยู่ในประเทศที่เวลาพูดําประเทศพูดอะไรออกไปแล้วบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไม่มีความหมายลึกซึ้งครับผมว่าผมเป็นคนที่เหมือนคนไทยทั่วประเทศแล้วคนในประเทศอื่นๆทั่วโลก <c oughs> นะครับที่เมื่อเวลาพูดําประเทศพูดอะไรเนี่ยเราเข้าใจว่าพูนําประเทศพูดผ่านการคิด <c oughs> ผ่านการไต่ตรองรนะครับ, <c oughs> รบการ contemplate ใครควรอย่างลึกซึ้งนะครับผมว่าไม่มีใครคาดหวังจะเห็นพูดําประเทศที่พูดอะไรไปแล้วบอกว่าอย่าไปสนใจคาพูดผมเลยคําพูดผมไม่มีความหมายอะไร คำพูดผู้นําประเทศควรจะมีความหมายมากกว่าลม้มนะครับนั่นผมคิดว่าถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยชอบวิธีที่คุณเศรษฐาจบการตอบกระทู้เพราะคําตอบแบบนั้นเป็นคําตอบซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกระทู้กระทู้คือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ้ะคุณเศรษฐาควรจะโฟกัสการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าถ้าถามผมนะครับ,รบถ้าผมเป็นคุณเสรษฐาผมจะไม่พูดอะไรแบบนี้เช่นการพูดถึงแรงคานที่ไม่มีอนาคตเนี่ย บังเอิญพักเพื่อไทยโดยคุณดนุพร์เนี่ยนะครับเค,บคยพูดถึงเรื่องของอก้าวไกลนะครับเปรียบที่ว่าจะเป็นพักที่เจ๊งเพราะพักจะถูกยุบเนี่ยมาแล้วในการพิปายรงบประมาณแล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์เพื่อไทยเยอะผมมีความรู้สึกว่ามันมีอารมณ์แบบนี้อยู่ในฝั่งเพื่อไทยหรือเปล่านะครับคุณบุ๊คดนุพจน์คนที่รับผิดชอบภาระอภิปรายงบประมาณพูดว่าก้าวไกลคือพักที่จะเจ๊งแกจะถูกยุคบ,ค,บคุณเศรษฐาพูดถึงแรงขานที่ไม่มีอนาคตครับทาไมคุณเศรษฐาถึงรู้ว่าแรงขานไม่มีอนาคตนะครับ ผมก็ใช้คุณเสรษฐาแบกกาเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่หมดดูนะครับงนั้นคุณเสรษฐามองว่าเขาไม่มีอนาคตคุณเสรษฐาจะสื่อว่าพรรคเขาจะถูกยุบหรืออะไรจริงๆผมคิดว่าคุณเสรษฐาเป็นนายกมาหนึ่งปีแล้วคุณจะทราบด้วยซ้ำไปว่าในประเทศทุกประเทศมีทั้งคนที่สนับสนุนรัฐบาลและค้านคนที่ค้านมีทั้งคนที่ค้านเพราะมีวาละทางการเมืองแฝงเล่นแต่เราก็ค้านเพราะความบริสุทธิ์ใจดังนั้นผมว่าถ้าผมเป็นนายกครับหรือใครก็ตามเป็นนายกเนี่ยการตําหนิคนที่ค้านรัฐบาลเนี่ยไม่ควรเลย นะครับท่านทานายกไม่ว่าเป็นคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่พอใจฝ่ายค้านเนี่ยสิ่งเดียวที่ทำได้คือเงียบเพราะว่าผมว่าเราเห็นมาแล้วครับว่าการที่มีนายกแบบพลเอกประยุทธ์นะครับจาก257ถึง256ที่ที่ด่าฝ่ายค้านตลอดเวลาด่าเพื่อไทยด่าคุณทักษิณด่าคุณยิ่งลักษณ์ดา่าธนาธรด่าอนัาอานต์ใไม่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่บทบาทของผู้นําประเทศที่เราอยากเห็นผู้นําประเทศเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้นําของทุกคนว่าจะเป็นผู้นําของรัฐภารัฐบาลหรือผู้นําของคนที่สนับสนุนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการการโจมตีว่าแรงค้านไม่มีอนาคตเนี่ยถ้าคุณเสียฐาไม่ได้เป็นหมอดูพม่าเนี่ยผมว่าไม่ควรพูดมันฟังเหมือนเป็นการเน็บแนมเหมือนเป็นการเป็นการโจมตีเขาครับแล้วก็มันเป็นการสร้างสงครามน้ําลายในเวทีสภาซึ่งระดับนายกไม่ควรทํา เรื่องพวกนี้ถ้าพูดเนี่ยเป็นคนระดับสสหางแถวพูดนะได้แล้วเป็นคนระดับทีมโซช่องสียอออนไลน์เพื่อได้แต่คนเป็นนายกผมว่าต้องหลีกเลี่ยงการพูดจาในเชิงวัตกรรมแบบนี้อันนี้มุมมองผมนะครับแต่ว่าคนที่เป็นนายกบางคนเขาอาจจะคิดอีกแบบเราก็ว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ให้เขาว่าฝ่ายเดียวไม่ว่าไม่มีสิทธิ์ว่าเขาเลยหรอครับฝ่ายเป็นรัฐบาลจะเสียเปรียบเหมือนกันนะรัฐบาลต้องยอมแล้วว่าเราต้องเสียเปรียบเพราะเพราะเพราะเรามีหน้าที่เพื่อทําให้คนในประเทศมันไม่ทะเลาะกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลไปทะเลาะกับคนในประเทศเเนปรระทศลคับ เราเห็นพลเอกประยุทธ์ที่ทะเลาะก,กับคนในประเทศมา8ปี9ปีครับประชาชนไม่พอใจนาย,ยกสูนกับด่าฝ่ายค้านกับกันแนกันแหนกับเพื่อไทยเคยเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยชอบไหมครับในยุคที่ประเทศมีนาย,ยกที่แบบปากแจวตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม<อ>เพื่อไทยก็ไม่ชอบเนโมอาจารย์รู้สึกว่าตอบสาระไปแล้วก็วัทกรรมเงียบให้สอสอเล่นเอาการสร้างสงครามน้ำลายควจะเป็นงานของสอสอหางแถวระดับลูกหาบ<อ>ไม่ใช่ระดับผู้นำประเทศครับ แารมองคด,ดีคุณเศรษฐายังไงตอนนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องกับความไม่เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะฝั่งตลาดหุ้นด้วยนะคด,ดีที่ยังค้างอยู่ที่40สวเขาไปยื่นรกรณีแต่งตั้งคนพิเศษชื่นบานบถ้าจําได้ศาลร,รู้สึกท่านประธานสารธรรนุญนออกมาพูดว่าความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาเลยใช่ไหมครับซึ่งถือว่าไกลมากนักวิเคราะห์นักลงทุนก็รู้สึกว่าคดีนี้อยากจะให้เร็วครับตอนนี้เสถียรภาพรัฐบาลเอาตรงๆก็ยังไม่แน่ไม่นอน เพราะว่าคดีก็พร้อมที่จะพลิกผมจําได้มัติที่ให้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย54ก็ฉิวเฉียดมากอาจารย์ว่ามันมีผลต่อความไม่มีเสรีภาพทั้งเศรษฐกิจรวมถึงในพักเพื่อไทยด้วยไหมกล้าว่าคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ไม่รู้จะเป็นนายกได้อ,อีกกี่เดือนกี่ปีผมไม่คิดว่าคดีนี้จะมีผลต่อต่อการดำรงตำแหน่งคุณเศรษฐานะครับผมคิดว่าทุกคนในประเทศมองคดีนี้เกิดจากเรื่องการเมืองครับ นะครับนั่นคือเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่เคยสับถุนคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับลุงคนหนึ่งนะครับบ้านป่าลุงบ้านป่าไม่พอใจกับลุงที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศนะครับก็ต้องการแสดงพลังมันมีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าณเวลานี้ลุงบ้านป่าก็เหมือนอาทิตย์ที่รอวันดับแล้วนะครับบารมีทางการเมืองถดถอยลงไปเรื่อยๆ2 5 0วไม่มีอยู่ต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ในสุดละครฉากนี้ก็จบลงด้ที่ เต็มที่คือได้มีการร้องไปยังสารมนูญน,นะครับแต่ว่าไม่มีทางที่คดีนี้จะจบด้วยการที่คุณเสถาถูกถอดถอนจากตําแหน่งนาย,ยกอย่างแน่นอนแต่มมงอย่างนั้นเลยผมคิดว่าไม่มีทางคดีนี้ยังไงก็จบแบบที่คุณเสถ่ารอดแต่ถ้าถามผมว่าคดีนี้ไม่มีอุทาหรณ์อะไรก็คือมันเป็นอุทาหรณ์ว่าการตัดสินใจของคนที่ให้คุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผิดครับและเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณเสษฐาเนี่ยซวยแลวเพราะคุณเสถฐาเป็นคนที่ตั้งแต่รอบที่ดลาไม่ได้เห็นว่าคุณพีชิตควรจะเป็นรนรรัฐมตี นะครับมีความพยายามในการชะลอเรื่องนี้ออกไปแต่ว่ารอบที่สองนะครับก็มีคนสําคัญของพรรคบอกว่าถึงเวลาที่คุณพิชิตต้องเป็นได้แล้วเขาช่วยเรามาเยอะอเขาสนับสนุนเรามาเยอะแต่ด้ยินมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ความลับที่ใครไม่รู้ครับ,รบทุกคนก็รู้คุณพิชิตใกล้ชิดกับใครใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการใกล้ชิดแบบที่เลึกซึง้งมีน้ําหนักอพอที่คุณเสถีรจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งคือคดีนี้ไม่จบด้วยการที่คุณเสรษฐาถูกเอาออกจากตําแหน่งหรอกไม่มีทางแต่2คดีนี้สะท้อนว่าคนที่ตัดสินใจเอาคุณพิชิตมาเนี่ยแค่คุณเสรษฐาน้อยเกินไปแล้วก็แค่คุณพิชิตมากเกินไปนะครับแต่โชคดีที่คุณพิชิตก็เสียสละต,ตัวเองเอาตัวเองออกไปก่อนให้เรื่องมันจบลงแต่มันทําให้คุณเศรษฐามีความเสี่ยงไปไม่จําเป็นซึ่งต้องย้านะครับว่าคาดีแบบนี้ไม่ควรเกิดเพราะว่าในแง่หนึ่งคดีนี้มันคล้ายๆกับคดีก้าวไกลโดนยื่นยุบพ,พักนะครับคือถ้าเราตัดหน้าก้าวไกลออกไปจากค คดีนี้ก็ไม่ควรเกิดเช่นเดียวกับการที่คุณพิชิตเป็นรัฐม,มนตรีแล้วมีคนยื่นถอดถอนคุณเสรษฐาจากการแต่งตั้งคุณพิชิตถ้าเราเปลี่ยนนายกจากคุณเสรษฐาเป็นคนอื่นคดีแบบนี้มันก็ไม่ควรเกิดคดีแบบนี้มันคือหลักฐานของกระบวนการตุลาการพิพัตษที่มันถูกบิดเบือนใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอนะครับเพียงแต่คดีของก้าวไกลมันเห็นชัดเจนว่ายังไงผู้มีอำนาจสอยแน่ส่วนคดีเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคุณเสรษฐาเพียงแต่ว่า คุณเศรษฐาต้องระวังลังว่าคนที่ดันคุณพิชิตเนี่ยเขาคิดถึงคุณเศรษฐาน้อยไม่อาจารย์เชื่อว่าคดีคุณเศรษฐาจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรอมันไม่มีเหตุผลที่ผู้อำนาจจะต้องกำจัดเพื่อไทยในเวลานี้ครับ<อ>ก็ภารกิจต่างๆที่เพื่อไทยขึ้นมามันยังไม่จบสักเรื่องเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจะต้องถูกถูกถูกบริหารเพื่อให้สิ่งที่ผู้อินาจาต้องการเนี่ยมันไปสู่จุดหมายที่ต้องการให้ได้ก่อนอนะครับยกเว้นแต่ว่ามันจะถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนเกม<อ>เช่นผลักดันภูมิใจไทยขึ้นมาซึ่งผมิดว่า นณนะวันนี้คุณอนุทิหนหรือภูมิใจไทยก็ไม่ได้พร้อมจะเข้ามาเล่นบทบาทแบบนั้นในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เพื่อไทยยังอยู่ในสมการ,รนะครับของผู้มีอํานาจอยู่เสมอครับบางคนก็วิเคราะห์ว่าเพื่อไทยยังอยู่ในสมการใช่แต่ว่าหัวขบวนถ้าจะเปลี่ยนเป็นคุณุงยิ้งขึ้นมาเลยเหมือนเป็นตัวประกันทางการเมืองอย่างทางหนึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับฝั่งที่เขากําหนดเกมวันนี้ไว้จะลงตัวกว่าเป็นเหตุให้คดีนี้คาราคาซังยูเนศาลแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอาจารย์มองแบบนั้นด้วยเหมือนกันไหมครับผมไม่อยากจะมองขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกถ้าผมมองขนาดมันจะเป็นเรื่องคอน spiracy ที่มันลึกมากว่าแบบต้องการฟันเศษฐาเพื่อให้องอิงขึ้นมาเพื่อฟันอุงอิงอีกต่อหนึ่งเพื่อกำจัดทักษิณแล้วมันมันลึกล้ำยิ่งกว่ามังกรยกตอนใหม่อีกครับมันคือการเดินหมากสากแตนการเมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามคุณทักษิณและคุณองอิงก,ก็มองออกว่าถ้าถ้าตัวเองขึ้นมาเนี่ย การที่ตัวเองเข้ามาอยู่ในแดนสังหาร,รเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีทางที่จะ,ะคุณทักษิณจะปล่อยให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกในเวลานี้อย่างง่ายๆอย่างแน่นอนก็ไม,ไม่ติดกับหรอกไม่ติดกับหรอกครับทุกคนก็รู้ว่าถ้าคุณอุ้งอิงมามันหนักขนาดไหนถ้าคุณเสถียาจะไปอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำสองสาเรื่องสําเร็จหนึ่งการแจกเงินต้องสําเร็จก่อนต้องมาครับสองนะครับอย่างน้อยเรื่องของซอฟต์ power จะต้องมีอะไรคืบหน้าก่อนนะครับแล้วสามผมคิดว่าแม้กระทั่งเรื่องอย่างเรื่องของ การกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยรวมนอกจากเรื่องนเงินที่มันต้องสาเร็จก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ไปคุณอุ๋งอิงจะต้องมาถูกสังคมวิจารว่าทาไมซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีอะไรครืบหน้านะครับหรือว่าคุณทักษิณก็คงไม่ยอมให้คุณอุ๋งอิงมาถูกสังคมวิพากษ์วิจารว่าทาไมดิจิตอลวันเลตยังไม่มีอะไรครืบหน้าลองนึกดูดีครับว่าจะเกิดอะไรถ้าวันนี้คุณอุ๋งอิงเป็นนายกแล้วถูกสังคมวิจารณ์อย่างคุณเศรษฐาโดน คุณทักษิณและคุณหญิงไม่มีทางปล่อยให้เกิดสภาพแบบนั้นกับคุณยญิงแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเก็บคุณเสถียไว้อืครับอาจารย์พูดถึงภูมิใจไทยพอดีผมขึ้นได้ผมเห็นแอบเห็นไม่รู้ว่าใจเห็นเหมือนผมไหมเหมือนเริ่มมีคอนฟ lict รอยร้าวอะไรเล็กๆน้อยๆระหว่างพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลกับภูมิใจไทยคือคนในแวดวงการเมืองนี่เขาก็ชี้เป้าให้ผมจำน่าจะจำวันที่ท่านมนตรีช่วยมหาไทยค,คุณชาดา ไปตอบกระทู้เรื่องอาทย์ดินนิรศริที่ให้เช่า99ปี30ปีใช่ไหมครับแล้วท่านก็ตอบแบบว่าทิ้งท้ายประมาณว่าท่านท่านเข้าใจไหมเพราะว่าที่ผมตอบมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนักการเมืองเขาก็บอกผมว่าแบบนี้เหมือนแบบดิสเครดิตรัฐบาลพูดชัดเจนในสภาว่านายกเป็นคนสั่งแล้วก็เขาก็ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นการดิสเครดิตนโยบายไปในตัวไปเลยแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งก็มีข่าว เอากัญชากลับเข้าไปในบัญชีอยาเสพจติดแม้ภูมิใจไทยจะออกมาบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งกันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผลักดันกฎหมายเรื่องของการควบคุมกัญชาต่อให้คนที่ขายได้แก้งขต่อไปได้แต่ว่ามันก็เริ่มแปลกๆมาอาจารย์ปฏิกิริยาอะไรแบบนี้ผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบพวกเดียวกันนะครับซึ่งต้องมีการแข่งขันกันแล้วก็ต่อรองกันตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความสัมพันธ์แบบที่เป็นควกเดียวกันแต่ต้องต่อรองกันตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่การแตกหักนะแต่เป็นความสัมพันธ์ว่าระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยใครจะต่อรองอะไรให้ตัวเองได้ได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรได้มากกว่าเพื่อน,นการที่คุณชาดาพูดนะครับเรื่องที่ดินเนี่ยผมว่าคุณชาดาก็รู้ว่าว่าเพื่อไทยเป็นคนดันเรื่องนี้ค,คุณเศรษฐาเป็นคนดันแต่ว่าโยนให้ออนุทินตอบอนุทินก็โยนให้ชาดาตอบ มันก็คือสิ่งที่เพื่อไทยเป็นเล่นเกมที่ใส่ภูมิใจไทยก่อนว่าโยนให้เขาตอบเพราะนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องรับเพราะ,ะนั้นผมว่ากรณีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์ที่แตกหักในเวลานี้นะครับ,รบทั้งหมดนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะครับถึงค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าณเวลานี้มันเป็นความสัมพันธ์มันเหมือนคนที่รู้ทันกันรน่รว่าณเวลานี้ใครใหญ่ก่อนใครใหญ่สุดก่อนนะครับ แต่สาหรับคนที่ใหญ่สุดเนี่ยก็ไม่ได้วอาคนอื่นคนต้องยอมคุณตลอดไปในเกมนี้ผมว่าภูมิใจไทยรู้ว่าณเวลานี้เนี่ยผู้มีอํานาจใช้เพื่อไทยเป็นเครื่องมือครับดังนั้นไม่ใช่เวลาที่ภูมิใจไทยจะต่างหากกับเพื่อไทยแต่เป็นเวลาที่ภูมิใจไทยจะต่อรองอะไรกับเพื่อไทยได้มากที่สุดเช่นได้กระทรวงมหาดไทยไปได้กระทรวงศึกษาไปแล้วก็ทําให้คุณภูมิธรรมต้องไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ อย่างนี้แหละคือเกมที่ภูมิใจไทยเขาเล่นไม่ใช่เป็นเกมแตกหักกับเพื่อไทยแต่เป็นเกมต่อรองกับเพื่อไทยมันเป็นสงครามระหว่างเคี่ยวกับเคี่ยวปะทะกันนะครับเคี่ยวลากดินกับเคี่ยวลากดินกันขบเคี่ยวกันเองมากกว่าวก็าอยู่ร่วมกันใช่ครับครับ,รบทีนี้เขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าสววันนี้เขารับรองนะครับแล้วก็มีอะไรรายงานตัวกันไปและชุดใหม่ครับก็มีรายงานข่าวออกมามีตัวเลขออกมาเลยว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสวสีน้ําเงินครับเป็นของภูมิใจไทยวันนี้เห็นมีสสภูมิใจไทย ที่อยู่บ้านเดียวกันกับสวที่ได้รับการเลือกเข้ามาก็มาทักทายกันด้วยครับก็เป็นข่าวเป็นคราวเป็นสีสันอาจารย์มองเกมนี้ยังไงมีคนบอกว่าสีน้ําเงินคุมสวคุมสภาสูงผมว่าก็ไม่มีอะไรให้ปฏิเสธแบบนั้นนะครับ,รบถ้าถามคนที่เป็นสวนะครับหรือคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสอวสิ่งที่ทุกคนสะท้อนมันเป็นฉันทานุมัตไปแล้วว่ามันมีพฤติกรรมของการ แต่งกายนะครับมันมีสิ่งเรียกว่าสวามินเนียนนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าคะแนนบล็อกโหวตที่อันดับ1นถึงหของทุกสายเนี่ยคะแนนเป็นก้อนเดียวกันหมดซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็คนที่พูดแบบนี้ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้สมัครสวรซึ่งซึ่งซึ่ง ซึ่งอาจจะมีความคิดเรื่องบระชัทไปไตยนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งคนอย่างทนายตั้มซึ่งไม่ได้สนใจ่องพวกนี้ก็ยังพูดตรงๆว่ามันมีจรงิงๆมันแปลกๆมันมีการบล็อกโหวตจรงิงอันดับ1-6ถึงเนี่ยคะแนนมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจรงิงรแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าการการเล่นเกมนี้เองเนี่ยสำหรับผมเป็นการเกมการเมืองที่อันตรายสําหรับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เองครับเพราะว่ามันคือการชี้เป้าทางการเมือง ผมคิดว่าพรรคการเมืองซึ่งอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยนะครับวิธีเล่นการของเขาเนี่ยคือเขาไม่ให้สังคมเห็นว่าคนที่เป็นตัวจริงของพรรคคือใครใช่ไหมครับคนคนก็รู้หมดว่าพรรคนั้นเนี่ยคนที่เป็นเป็นผู้นําตัวจริงคือใครอะแต่วิธีเล่นคือคนที่เป็นผู้นําตัวจริงเนี่ยต้องอยู่ข้างหลัง <ừ> นะครับการอยู่ข้างหลังเนี่ยม,ม,ม,มันดีอย่างหนึ่งคือภาษาอังกฤษมันจะมีสำนวนภาษาที่เร,รียกว่า Kingmaker Kingmaker คือคนที่เป็นคนคุมเกมคนที่ตั้งว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหน แต่ตัวเองไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรแต่เป็นคนคุมทุกอย่างตำแหน่งนี้สบายที่สุดเพราะคุณไม่มีใครตรวจสอบคุณได้เลยเพราะคุณไม่มีตำแหน่งทางการตรงไหนเลยแต่คุณเคาะว่าใครจะเป็นอะไรคุณเคาะว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคุณเคาะว่าใครจะเป็นนายกคุณเคาะว่าใครจะเป็นสารใครจะเป็นกรกตคุณเคาะได้หมดนะครับการที่มีภาพพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเชื่อมโยงกับสวามากเกินไปเนี่ยพักจะถูกมองเป็นเป้าแล้วพอถูกมองเป็นเป้าเนี่ยมันจะถูกลากไปสู่คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด แล้แรงจูงใจทางการเมืองที่ต้องขยับมาลงทุนเพื่อจะคุมสวออจะมองว่าเขามีแรงจูงใจยังไงเขาจะใช้ประโยชน์อะไรจากการคุมสวออได้หนึ่งนะครับก็คือผมคิดว่าภารกิจหลักของเขาที่มีการประเมินกันคือขัดควางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้น่าจะเกิดแน่นะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าคงไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวที่คิด นะครับเข้าใจว่ารัฐมนูลต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสาใช่ต้องใช้เสียงสวรประมาณเจ็ดสิบคนสคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภารกิจสําคัญของสวสีน้าเงินกลุ่มนี้คือขัดขวางการแก้รัฐมนูลนะ<อ>ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ในหมู่สวชุดใหม่ก็มีการพูดเรื่องนี้นะครับ<อ>ในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอื่นก็มีการพูดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือมาเพราะภารกิจขัดขวางการแก้รัฐมนูลซึ่งถ้าดูในแง่นี้ก็จะเป็นภารกิจเดียวกับพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเพื่อขัดขวางไม่ให มันมันไปไกลเกินไปมันแรงเกินไปเพราะ,ะนนในสภา,าเพื่อไทยถูกใช้เป็นจิ๊กซอในการขัดขวางความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่คนรู้สึกในสังคมนะครับในสวนะครับส,ว,บสวจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขัดขวางการแก้ธรรมนูญนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะมากกว่านั้นก็คือต้องยอมรับว่าอำนาจในการคุม การคัดเลือกองค์กรอิสระมันหอมหวนจริงเพราะสมีอำนาจในการคัดเลือกองค์กรอิสระซึ่งทยอยจะหมดบาระกันหลายหลายท่านเหมือนกันใช่เรากําลังพูดถึงการคัดเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นปปชนะครับซึ่งจะตรวจสอบการโกงนักการเมืองเอาผิดนักการเมืองที่จุจริตนะครับเรากําลังพูดถึงการเลือกกกตนะครับเรากำลังพูดถึงสารมนูญเฉพาะสารานมนกญกตหรือปปชเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทั้งหมดนี่คือองค์กรที่ใหญ่มากในประเทศแล้เผลอๆใหญ่กว่ารัฐบาล รัฐบาลล้มปปชไม่ได้ล้มศาลไม่ได้ล้มกกตไม่ได้แต่ศาลกรกตปปชล้มรัฐบาลได้ชี้ตายได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถควบคุมนะครับเกตคีปเปอร์ประตูด่านแรกว่าใครจะเป็นคนเลือกคนไปเป็นกกตใครจะเป็นคนเลือกคนไปเป็นปปชใครจะเป็นคนเลือกคนไปเป็นตุลาการศาลเนี่ยคุณมีอำน,นาจเหนือรัฐบาลนะครับนี่คือข้อข้อดีเป็นแรงจูงใจในการเข้าไปกําหนด บทบาทสวนักการเมืองใช่ครับถ้าผมเป็นนักการเมืองโกงเนี่ยผมต้องการคุมปปชแน่นอนเพราะว่าถ้าผมคุมปปชได้เน,เน<ต>ี่ยนะครับว่าเขาโกงเลยเขาไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ว่าพักไหนครับโดยทั่วไปมันมีนักทั้งนักการเมืองโกงแล้วก็ไม่โกงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไถึงพักไม่ได้หมายถึงพักไหนแต่ว่าผมคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยประเทศเราเนี่ยถ้ามันมีนักการเมืองที่โกงไม่ว่าจะเป็นพักไหนชื่ออะไรก็ตามเน,น,นี่ยนะครับเขาต้องการคุมปปชอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาคุมปปชเขาก็จะคุมการตรวจสอบการโกงได้ ใช่ไหมครับเขาก็จะคุมการเอาผิดนักการเมืองหรือผู้ด,ดำรงตาแหน่งทางการเมืองที่ทุจริตได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพักแต่เป็นเรื่องของระบบ,บนะครับที่ไม่ว่าพักไหนหรือนักการเมืองไหนที่เขาพร้อมจะใช้ประเทศเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยเขาอยากจะคุมปปชอ,อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสารนูนเองก็เช่นเดียวกันครับถ้าม,มองแบบนี้หน้าตาสว,วแบบนี้ก็ทํานายได้เลยไหมครับอาจารย์ว่ารัฐมนูญน,น่าจะแก้ไขไม่ได้น่าจะล่มตั้งแต่สภาสูง เอ่อผมไม่กล้าตอบนะครับเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าตัวเลขของสอวกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าร้อยยีถึงร้อยสามสิบมันจะมีโอกาสเคลื่อน,ขน,ข,น,ข,นขนาดไหนครับยิ่งไปกว่านั้นคือตัวเลขสวอิสลามมันจะมีโอกาสเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมยังรู้สึกว่าโอเคม,มันมันมีความพยายามอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่จะใช้สวเพื่อข,ขัดขวางการ้มนูญมีแน่นะครับแต่มีแล้วจะขัดขวางได้สําเร็จหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเราตอบไม่ได้นะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่า ผมเป็นคนที่เคยเห็นความพยายามของการขัดขวาง,<ม>งการแก้ธรรมนูญ<ม>นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับในยุครัฐธนปีสองี2540นะครับมีการเกิดสอสอมีการเกิดการร่างธมนที่ประชาชนเป็นคนเลือกนะครับแล้วประชาธิปัตย์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็พูดอย่างชัดเจนว่าไม่รับสอสออย่างแน่นอนไม่รับร่างธุนปีสี่ศอย่างแน่นอนแต่ใน้สุดแล้วเนี่ยเมื่อสังคมเรียกร้องเนี่ยการขยับทางการเมืองมันก็เกิดขึ้น ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งคุณบรรหารศิละปะอาชาเองในยุคที่ท่านเป็นนายกเนี่ยคนก็ดูหมิ่นดูแคลนนะครับว่าบรรหาท่านบรรหารไม่เคยพูดเรื่องการเมืองเลยจะมาเป็นคนผลักดันให้เกิดรัฐมูลที่ดีได้อย่างนั้นหรือท่านทําได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความความต้องการของนักการเมืองในการขัดขวางบางทีมันอาจจะไม่เกิดผลอย่างที่เขาต้องการก็ได้ถ้าสังคมมีแรงขับ ที่มากพอลังนั้นหมดหวังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าสังคมต้องลงแรงเยอะเมื่อเห็นว่าฝ่ายขัดขวางเขาลงทุนยึดสวเนี่ยฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐมนุนก็ต้องลงแรงให้หนักขึ้นลงแรงยังไงประชาชนนั่งดูอยู่งงเลยอยู่บ้านจะให้ําอะไรก็นั่งเล่นกันอยู่บนเวทีผมว่าก็เราเคยผลักดันจนมันมีการแล้วมันปีสี่ส่นที่มันดีออกมาได้นะครับผมว่าพอไปถึงกระบวนการของการฟังความเห็นประชาชนกระบวนการของการลงประชามติต่างๆประชาชนก็ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการให้มีการแก้รัฐมนูญเราต้องการมีรัมบให <ล>ะนะครับผมว่าแล้วผมว่ามันพูดจริงๆเรื่องนี้มันควรจะเป็นวาระร่วมของพักก้าไกลหรือพักเพื่อไทยหรือสภาผู้แทนรัศดรทั้งหมดด้วยซ้ำไปนะครับว่าเราจําเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่มันดีกว่าปัจจุบันได้แล้วบ,บทบาทองค์กรอิสระควรจะมีอยู่แค่ไหนทุกพักอยากจะอยู่ในระบบที่องค์กรอิสระสามารถล้มนายกได้นะครับ,รบเอานายกออกได้แทบจะอิสระเสรีเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าประชาชนก็รู้สึกว่าจะไปช่วยยังไงขนาดคาถามจะเลือกว่าจะตอบยังไงรัฐบาลยังเป็นคนกําหนดเลย แล้วก็มีการถกเถียงด้วยว่าคำถามอาจจะไม่ได้สะท้อนคําตอบที่ถูกต้องแท้จริงมีสองคำถามในคําถามเดียวตอบ,บแล้วไม่รู้จะเลือกอะไรเลยคนก็แลวฉันจะร่วมยังไงจันชี้แน,นหนอนประสบการณ์ผมผม<อ>ว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยบอลยังไม่เริ่มเตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอลยังไม่เริ่มเตะคนดูจะมองไม่ออกหรอกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเมื่อไหร่บอลเริ่มเตะผมว่าเราจะเห็นเองนะครับเราจะเห็นบรรยากาศที่คนออกมาแสดงความเห็นกัน นักวิชาการหรือสื่อเขาจะออกมาแสดงความเห็นกันผมผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยต้องการรัฐมนตรีแบกว่านี้แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐมนตรีบนี้มันแย่มากนะครับเราเห็นสอวอที่มาแบบนี้แล้วครับสอวอที่คนทั้งประเทศรู้ว่ามากมาจากการหัวแล้วมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังครับะแนนบล็อกวอดทุกกลุ่ม 20, 20่กลุ่ม66 6, 6อันดับแรกคะแนนเป็นแพ็คเดียวกันหมดเนี่ยมันชัดจนมันไม่รู้จะชัดยังไงเลวเพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีคนที่รักประเทศนี้จริงๆคนไหนอยากอยู่ในระบบแบบนี้ครับระบบแบบนี้คือระบบที่ ที่ที่คุณไม่ต้องคิดเรื่องการเมืองอะไรคุณก็รู้ว่ามันเป็นระบบที่มันคอรัปต์นะครับมันเป็นระบบที่มัน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 ช่อชนเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันเป็นระบบที่ผมว่าประชาชนที่เห็นทุกคนก็ถามมันกดว่าเฮ้ยระบบนี้ประชาชนอยู่ในในสมการระบบนี้มันเป็นระบบที่มันไม่เห็นหัวประชาชนจนชัดจนประชาชนไม่รู้สึกจะชัดยังไงครับนั่นผมว่าถ้ากระบวนการมันเคลื่อนเนี่ยมันมีอะไรตามมาแน่นอนครับ